การกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเรื่องนี้ล้มล้างการปกครองมันก็คือกบฏถูกไหมฮะกบฏในราชอาณาจักรไทยซึ่งมีอัตราโทษต่ำสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่ถ้ายังคงยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการณ์ในการแก้ไขม.112ต่อไปหรือต้องการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อต้องการช่วยคุณธนาธรเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมผมก็มีความสงสารโดยส่วนตัวสงสารคุณพิธาไม่อยากให้เขาถลำลึกไปมากกว่านี้ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยมติ90ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นหมายความว่าคือล้มสถาบันนั่นคือวงเล็บ1ซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็วงเล็บ2เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยมติ81นะครับก็เกือบเอกฉันท์เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดสิทธิ์10ปีการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตัวอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเองแล้วก็พลพรรคแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะการแก้ไขกฎหมายม.112หรือยกเลิกซึ่งเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันของชาติแล้วก็ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงมากการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะมีผลกระทบอีกประมาณ 2-3 ประเด็นด้วยกันคือ 1. การกระทำความผิดเนี้ยผู้เสียหายก็ต้องเป็นกกต.ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาปกติตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองนะฮะตรงบทลงโทษนะฮะเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งกรณีเงินยืมซึ่งณขณะนี้อยู่ที่คณะพนักงานสอบสวนของสน.ทุ่ง2ห้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของปปช.ซึ่งเกี่ยวกับว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงขององค์กรอิสระและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.หรือคณะรัฐมนตรีแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าวันนี้ที่มายื่นเนี่ยคือให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยในฐานะที่ดูแลกฎหมายตรงจุดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กรซึ่งเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ก็ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผูกพันทุกองค์กรดังกล่าวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องดูว่าการกระทำของอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาปี2499แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา113วรรค1หรือไม่นะครับวรรคหนึ่งก็คือการล้มล้างนะครับการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเรื่องนี้ล้มล้างการปกครองมันก็คือกบฏถูกไหมฮะกบฏในราชอาณาจักรไทยซึ่งมีอัตราโทษต่ำสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่ว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ในอนาคตเนี่ยพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมา2รอบแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปอ่ะผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนส่วนจำนวนมากเนี่ยที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยไปเลือกพรรคอื่นก็ไปเลือกพรรคก้าวไกลแต่ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีพฤติกรรมแค่ตัด2เรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมว่ากรรมการชุดใหม่ก็จะปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะสบายใจกับเรื่องนี้แต่ถ้ายังคงยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการณ์ในการแก้ไขม.112ต่อไปหรือต้องการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเพื่อต้องการช่วยคุณธนาธรเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมณปัจจุบันเนี่ยผมก็มีความสงสารโดยส่วนตัวสงสารคุณพิธานะฮะสงสารแล้วก็ไม่อยากให้เขาถลำลึกไปมากกว่านี้เนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีในบางส่วนช่วงท้ายๆผมก็มองว่าตรงจุดเนี้ยจะทำให้ในอนาคตถ้ามีการดำเนินคดีอาญาจะเกิดการลดหย่อนผ่อนโทษกันขึ้นมาไม่ได้เหยียบซ้ำเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยด้วยจิตใจของคนเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันเนี่ยเรารู้ว่าบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะทำไปเพราะว่า 1. รู้เท่าไม่ถึงการ 2. มีผู้บงการอยู่เบื้องหลัง